ค่ะคิดถึงรายการนัชชากะเผาเข้ากลัวไหมคะสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะก็คือทะเลหอมขาวหรือว่าที่ทุกคนรู้จักก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าเผาอยากกินไหมจะกินเพราะว่ามันมีเส้นที่เผาชอบเลยนะคะถ้าจะกินเผาต้องเต้นท่าไหลก่อนอ่ะตึ้ง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 ว่าแล้วเผาเรามาเสกส่วนผสมกันเผาช่วยจีเจ้เสกหน่อยสิโอ้เพียงโอ้ยพลังจีเจ้ไม่พอเราต้องเสกพร้อมกันแล้วละเผาโอ้เพียงนี่นะคะส่วนผสมของเราที่นัชชากับเผาเสกมานะคะนี่คือสปาเกตตี้ค่ะภาษาอังกฤษพูดว่าสปาเกตตี้ right สปาเกตตี้ทุกคนพูดตามพร้อมๆนะคะต้องพร้อมๆนะครับสปาเกตตี้สปาเกตตี้อันนี้ใช่สปาเกตตี้ไหมถูกต้องแต่ว่าเราต้องไปอันนี้ก่อนนะมีแฟนแล้วเผาต่อไปส่วนผสมที่จะทำซอสค่ะเนย butter พอพูดสิ butter ต่อไป salt ต่อไป white pepper หรือว่าพริกไทยขาวนะคะรู้ไหมคะว่าพริกไทยนี่นะคะเป็นราชาของเครื่องเทศเลยค่ะ wow. ช่วยทำให้ผิวสวยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยค่ะ ซึ่งดีกับนัชชามากเลยค่ะเพราะตอนนี้นัชชาอ้วนมากเลยค่ะ lobsterต่อไปไม่ใช่ lobster แต่เป็นกุ้ง shrimp ต่อไปนะคะปลาหมึกอะไรครับไม่รู้ squid ต่อไปนี่เรียกว่าอะไร carrot ต่อไปปลาอะไรครับ carrot ต่อไปนี่เป็นแค่ egg yolk นะคะไม่ใช่ egg ธรรมดานะคะเป็น egg yolkก็คือไข่แดงค่ะพอพูดสิ egg yolk ต่อไปนะคะอันนี้ที่ทุกคนรู้จักนะคะอาจจะใส่ขนมหวานได้นะคะก็คือ whipped cream นี่นะคะสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ whipped cream แบบอันนั้นนะคะแต่เป็น whipped cream แบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะก็คือเอาเส้นมาต้มนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนัชชาให้คุณแม่ต้มเส้นพาสต้าเอาไว้แล้วค่ะคุณแม่คะขอเส้นหน่อยค่ะนี่เผาลองชิมเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องทำสปาเกตตี้คาโบนาร่านะเผาเรามาเริ่มทำซอสกันเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำซอสกันเลยค่ะแต่ว่าซอสอาจจะร้อนนิดนึงนะคะก็เด็กๆควรจะให้ผู้ใหญ่มาช่วยหรือว่าผู้ใหญ่ดูนะคะตอนแรกก็เปิดไฟนะคะน้ำมันมะกอกนะคะเราจะใส่2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่เนยครึ่งนึงนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้เนยละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอากุ้งกับปลาหมึกตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้กุ้งกับปลาหมึกสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่วิปปิ้งครีมค่ะนี่นะคะประมาณนี้นัชชาจะใส่วิปปิ้งครีมหมดเลยนะคะเดี๋ยวนัชชาจะปรุงรสเกลือกับพริกไทยนิดนึงนะคะเพื่อให้ความเค็มกับพริกไทยให้ความหอมกับให้สุขภาพร่างกายเราสวยแล้วก็ลดความอ้วนนิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปนัชชาจะใส่เส้นนะคะนี่นะคะพอคนเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวนัชชาจะใส่ไข่แดงแล้วค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวนัชชาจะโรยเกลืออีกนิดนึงนะคะเธอครับขอจานหน่อยครับถ้าผู้
ู้ใหญ่อยากทำให้สวยก็ได้นะคะแต่จะทาเป็นเด็กจะทาอะไรก็ได้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวนัชชาจะคีบกุ้งปลาหมึกอยู่ข้างๆแล้วก็ออนท็อปนะคะนี่นะคะทะเลห่มขาวของเราค่ะหรือว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าทะเลค่ะพร้อมกินยังพร้อมกินแล้วไหมนี่ก่อนนะนี่อ่ะเอากุ้งได้ไหมไม่เอาต้องเอากุ้งนะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะได้โตไวๆไงตักตอแรกเกิดชิมเลยครับแต่ว่ามันร้อนมากมันไม่ร้อนเป่าก่อนก็กันถ้าวางบนคันมันก็ไม่ร้อนเป็นทำเมื่อไหร่ตัวเองจะได้กินเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะชักกินถ้าวางบนคันมันก็ไม่ร้อนอร่อยเวอร์ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากทำอาหารให้เด็กๆเย็นนี้นะคะอย่าลืมเมนูนี้นะคะง่ายอร่อยแล้วก็ทำได้ทุกบ้านเลยค่ะอร่อยง่ายง่ายสไตล์นัชชากะเข้าครัวแล้วใครที่ยังไม่ได้ subscribe เนี่ยค่ะกด subscribe ตอนนี้เลยค่ะจะได้รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวนัชชากะเพราขอกินก่อนค่ะชอบความน่ารักแล้วก็ความกวนๆของนัชชากับเขาเนี่ยนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ของ Click for Clever ได้ตอนนี้เลยค่ะฟังเพลงเราก่อน